ผู้ชมทางบ้านเองว่าชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็เรียนที่ไหนปีไหนแล้วอะไรอย่างนี้ครับสวัสดีค่ะนุ๊กนิกมิชรัตน์นะคะตอนนี้นะคะก็เอามาพูดได้เลยครับสวัสดีค่ะนุ๊กนิกมิชรัตน์ค่ะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะนิเทศศาสตร์ค่ะสำหรับเพลงที่จบไปก็ของซินโยริต้าใช่ไหมทำไมถึงเลือกเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มีจังหวะแบบน่ารักค่ะพอฟังแล้วก็อาจจะคนดูอาจจะมีความสุขอะไรคือแบบร้องไปเต้นไปด้วยแต่ว่าเนื้อหาดูแอบแบบ
เศร้าๆนะเหมือนเราไปง้อๆเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเคยมีประสบการณ์อย่างงี้ไหมครับเคยใช้เพลงนี้ไปง้อหรือเปล่าไม่เคยใช้ค่ะยังไม่เคยใช่ไหมโอเคได้แล้วถามหน่อยกันว่าเราเนี่ยชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมีฝึกซ้อมอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ชอบมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักดนตรีด้วยมันก็โตมาด้วยเครื่องดนตรีหรือแบบเพลงอะไรประมาณนี้คือคุณพ่อเป็นนักดนตรีนี่คือแบบเป็นมืออาชีพอะไรอย่างนี้เลยป่ะครับประมาณนั้นนะคะก็เล่นดนตรีแล้วก็ตอนนี้รับสอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยรับสอนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเคยประกวดหรือเปล่าคะก็เคยค่ะแล้วเป็นไงผลก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรางวัลที่ภูมิใจไงแบบภูมิใจที่สุดเหรอคะก็จริงๆยังไม่ถึงกับว่าได้ขนาดนั้นแต่ว่าเข้ารอบที่แบบลึกไปหน่อยอะค่ะของอะไรอะคะเป็นของเดอะสตาร์ของเดอะสตาร์เลยนะแต่ว่าไม่ได้เสียงไม่ดีจริงไม่ได้ลึกมากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแค่กล้าไปสมัครก็เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าร้องเก่งอย่างเดียวนะพี่โบ๊ทเต้นเก่งด้วยจริงเหรอเต้นเก่งด้วยเหรอเต้นได้ด้วยก็พอได้นิดนึงโชว์สเต็ปอ่ะโชว์เป็นเพลงเธอเป็นแฟนฉันนะค่ะครับเอาเลยครับมาเลยค่ะให้กำลังใจด้วยนะคะค่ะสิเธอเป็นแฟนฉันนะทำไมเธอถึงเหมือนเข้าไปวันไม่ห่วงใยไม่ค่อยมองกันไม่ให้น้อยใจได้ยังไงว่ามีจิตใจนะไม่ดูแลนี้ใครกันจะทนไว้นี่เธอยังอยากเป็นแฟนฉันไหมช่วยตอบมาสักเกือบจิ้มตาไม่ต้องบอกแล้วความสามารถมาเรียบเลยไม่หรอกเพลงนี้เต้นเก่งไม่ได้ผมต้องสวยเลยผมไม่สวยไม่ได้นะผมจะมุ้งไม่ได้มันพันแล้วของทรายของพันยุ่งไปแล้วอ่ะเออสุดยอดมากนี่คือเราเป็นนักร้องแล้วก็เหมือนเราก็ชอบเต้นด้วยอย่างเงี้ยเราได้เป็นครูเหมือนกี้บอกเป็นคุณครูด้วยใช่ไหมคุณพ่อคุณพ่ออ๋อแล้วเราได้สอนร้องเพลงอะไรอยู่ที่ไหนด้วยครับยังเลยไม่เก่งค่ะที่จะไปสอนนะเก่งมากเลยพี่โบ๊ทแล้วแบบอย่างนี้ร้องก็เก่งเต้นก็เก่งศิลปินคนโปรดก็โปรดจริงๆก็เนี่ยค่ะเป็นแฟนเดอะสตาร์เป็นแฟนเดอะสตาร์ชอบเขาเต้นเก่งดีก็เลยให้เขาเป็นไอดอลเลยแล้วกันแล้วแนวเพลงก็เหมือนแฟนเดอะสตาร์เปล่าที่ชอบค่ะประมาณนั้นค่ะใช่ไงคะอย่างนี้ทำหน่อยแล้วกันเสียงดีอย่างนี้เพราะว่าเราเนี่ยเต้นเก่งด้วยแล้วเมื่อกี้เหมือนเราเขาก็ร้องไปแล้วเต้นไปคือเสียงยังดีไม่ตกถามหน่อยดีกว่าว่ามีวิธีฝึกร้องไงบ้างครับจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะไรมากค่ะแต่ว่าไม่แต่เต้นมันก็ได้การออกกำลังกายไปแล้วใช่ไหมค่ะแต่แบบเวลาเราฝึกร้องเนี่ยค่ะก็พยายามฝึกร้องไปด้วยแล้วก็ออกจังหวะออกลีลาไปเลยค่ะแบบให้เต็มไปเลยให้ใส่ทำไม่ได้พี่บัวจริง พี่เอาแค่เอาให้ดีสักด้านเนี่ยพอร้องก็ยังไม่ค่อยจะดีถ้าเต้นด้วยก็ไม่ไหวเออนะเก่งมากเลยอย่างนี้ให้ฝากอะไรถึงน้องๆดีกว่าที่เขาแบบอยู่ทางบ้านแล้วก็ไม่กล้ามาเอาอะไรครับใครไงก็คิดว่าทุกคนต้องมีความฝันในของตัวเองแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะแบบกล้าที่จะก้าวออกมาทำตามความฝันของคุณหรือเปล่าค่ะไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะครับข้อคิดดีมากพี่โบใช่ไม่แต่เราจะบอกว่าอยากให้สู้ต่อไปอย่างการที่เราไปเข้าโครงการประกวดอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะเข้าลึกแต่ว่าไม่ได้ลองใหม่ดูก็ได้นะมีเดี๋ยวนี้แบบมีช่องทางเยอะแยะมาใช่ให้กำลังใจให้นะครับโอเควันนี้ต้องขอคุณนุ๊กนิกมากนะคะนี่เลยเรามีของที่ระลึกมอบให้ค่ะสมุดโน้ตของชเนวีหาซื้อไม่ได้นะคะหาซื้อไม่ได้แน่นอนไว้ไปจดอะไรอย่างงี้เป็นคนแต่งเพลงด้วยหรือเปล่าก็กำลังจะพยายามอยู่ค่ะนี่ได้แล้วความสามารถเพียบมากขอให้หนังสือหรือสมุดเล่มนี้เป็นเครื่องแรงบันดาลใจอันแรกทำให้เราเริ่มจับปากกาแล้วเปิดมันเขียนเพลงออกมาอย่างร้องเพลงเก่งมากอ่ะพี่โบร้องเพลงเก่งจริงๆอ่ะร้องเพลงเก่งอย่างนี้น่าจะมีเพลงที่รู้สึกว่าเพลงนี้ต้องเป็นเพลงในดวงใจของเราเป็นเพลงของเรามีเพลงอะไรบ้างไหมครับก็เป็นเพลงเธอเป็นแฟนฉันนะเลยค่ะได้นะเดี๋ยววันนี้น้องขอเราเปิดให้ชมแน่นอนนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปชมเพลงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับ3อันดับบนบิลบอร์ดท็อป100ครับ